จ้าหน้าที่อสม.และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อที่จะคัดค้านร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นแต่เบื้องต้นร่างฉบับใหม่นี้เขาจะมีการกำหนดให้อสม.พ้นสภาพเมื่ออายุครบ70ปีบริบูรณ์ตัวแทนอสม.ระบุว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับร่างฉบับนี้เนื่องจากอสม.ทุกคนเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ด้วยจิตอาสาตั้งใจมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามหลักสาธารณสุขแล้วก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหากต้องพ้นสภาพเนื่องจากว่าอายุครบ70ปีเราก็อาจจะขาดอสม.ที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ได้ค่ะครับจุดยืนเบื้องต้นนะครับเราต้องการปลดล็อกครับ70บวกไม่สะดวกแก่วันนี้ครับเรานำสโลแกนนี้มาครับพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับยังคงแข็งแรงกันอยู่เลยเห็นไหมครับว่าทุกคนออกมาการประเมินครับผมมั่นใจว่าเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถทำได้ 100% เต็มทุกๆด้านครับแอปพลิเคชันเราทำได้ครับลงพื้นที่เราทำได้เราสนองนโยบายภาครัฐและกระทรวงทำได้ครบทุกด้านวันนี้ครับสงสารพ่อแม่พี่น้องเขาทำงานมานานขอร้องนะครับแน่นอนถึงแม้ว่า70บวกยังไม่สะดวกแก่นะคะแต่ว่าก็ต้องขับเคลื่อนแล้วก็คัดค้านต่อไปอสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เขาก็เลยเตรียมที่จะเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่8กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ให้นำเรื่องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ